สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติภาพื้นค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มีนึ่งปลานิลค่ะบ้านสวนไปตลาดเนาะซื้อปลานิลมาค่ะปลานิลแล้วก็ปลานิลนึ่งเกลือเนาะแค่เราบั้งแล้วก็ทาเกลือแล้วก็นี่ค่ะรองด้วยผักนานาชนิดแล้วก็พริกหนุ่มค่ะคุณผู้ชมพริกหนุ่มค่ะเป็นอาหารแบบง่ายๆเพื่อสุขภาพค่ะนึ่งปลานึ่งผักแล้วก็น้ำพริกหนุ่มนี่จะเข้ากันดีค่ะมากินด้วยกันเลยนะคะไปตลาดก็ไปเจอนี้ค่ะลูกพรับค่ะบ้านสวนชอบมากค่ะลูกพรับลูกพรับก็ไม่ใช่เกรด A นะคะเป็นเกรด C ค่ะลูกเล็กแล้วก็ประมาณนี้ค่ะโลละ20 บาทค่ะบ้านสวนก็ซื้อมาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ปอกค่ะนี่ค่ะจะกินเป็นอาหารเช้านี่แหละค่ะชอบมากค่ะฤดูลูกพับนี่ก็จะซื้อมากินตลอดจะกินผลไม้ตามฤดูกาลค่ะบ้านนอกเรานี่อะไรออกเขาแม่ค้าเขาก็ไปรับมาขายเนาะขายผลไม้ตามฤดูกาลหวานกรอบเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะหวานกรอบเหมือนกันชอบกันหรือเปล่าคะลูกพับลูกพับเพื่อนๆพี่น้องทางใกล้ทางไกลมาเด้อจ้ามากินข้าวด้วยกันเด้อมากินข้าวนำกันเด้อจ้านึ่งปลากินกับน้ำพริกหนุ่มวันนี้กินข้าวสวยนะคะนะคะข้าวก็ทำเองค่ะข้าวหอมมะลิ105พาชมสวนด้วยแล้วก็พาเพื่อนๆมากินข้าวด้วยอยู่งี้ล่ะค่ะสลับกันไปค่ะเพราะว่าบ้านสวนก็ทำคลิปเกี่ยวกับปลูกผักหรือเก็บผักนี่ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถ้าจะไปสวนนี่ก็ต้องหาเวลาไปค่ะจะทำคลิปปลูกผักก็ต้องแน่ใจว่ามินจูหลับจริงๆมีคนดูอะไรประมาณนี้เพราะว่าเด็ก2 คนเนาะบางทีเขาก็หลับแป๊บเดียวค่ะทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำไปเรื่อยๆก่อนค่ะรอหลานโตสักปี2 ปีเขาก็เข้าศูนย์หมดแล้วค่ะฟอร์จูนนี่ก็โรงเรียนนี่ก็ว่าจะเปิดเดือนพฤศจิกาทุกอย่างเข้าที่เข้าทางคือโควิดเงียบๆไปศูนย์ก็คงจะเปิดมาจ้ามากินข้าวนำกันเด้อจ้าผักก็ซื้อผักกาดขาวมาจากตลาดค่ะดอกกุ้ยช่ายนี่หวานมากเสียงฟอร์จูนเจียวเจ้าเขาบอกว่าสีเหลืองบำรุงสายตาค่ะนี่ค่ะมาบ้านสวนก็ไม่ได้กินโชว์หรอกค่ะรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมก็จะขออนุญาตกินข้าวค่ะเพราะว่าไม่มีเวลากินโชว์หรอกค่ะตั้งกล้องก็ลำบากเพราะว่าฟอร์จูนดึงซ้ายดึงขวาเขากำลังซนค่ะนี่ค่ะ